สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่กับร้านยำพี่เรือนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ไม่เผ็ดเปรี้ยวนำเผ็ดกลางเปรี้ยวนำวันนี้ไม่มีตลาดนัดเนาะไม่มีครับหลังจากคลิปที่แล้วมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับคลิปนี้ก็เลยมาแก้ตัวถ่ายให้ FC ได้ชมกันอีกก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพี่เลยจะหยุดวันไหนไม่รู้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยหยุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านไงอ๋อแล้วก็จะหยุดยาวใช่ไหมอาจจะหยุดหลายวันช่วงย้ายบ้านอะไรเงี้ยครับไปกดติดตามเพจไว้ครับก็เลยเพจก็ยำพี่เรือเลยเนาะครับไข่แดงไม่เอาเนาะเจวันนี้ทานอะไรครับยำสดยำสดปลาไหมปลาเนาะอันนี้ลูกค้าก็สั่งรวมเองครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้120ครับ120ยำทะเลใส่เส้นไหมลูกค้าจ้ะพิกัดร้านยำพี่เรือก็อยู่ที่ตลาดสดสุภเลิกนะครับก็ถนนเส้นหนองยะบู่ผักกระเฉดทานไหมเผ็ดร้านนี้จะหยุดทุกวันพุธนะครับนี่ยำทะเลครับ80บาทยำทะเล80บาทครับหมึกนี่ชิ้นโตๆเลยสรุปแล้วเมื่อวานเป็นไงเงียบแต่ก็ดีช่วงเย็นอ๋อคนมาออกช่วงเย็นใช่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าวันนี้ก็เงียบมันก็เงียบของผมอ่ะผมว่านะคือลูกค้ามันจะไม่มาแบบใช่ถ้ามาก็มาต่อเนื่องกันไปเลยเนาะ80ผมว่าช่วงนี้เป็นทุกที่อ่ะเป็นทุกเห็นบ่นกันหลายที่เลยแต่ว่าผมโดนหนักตรงที่ว่าของผมแพงมากเลยตอนนี้ใช่ของแพงบ่นกันเป็นแถวเลยต้องโอ้โหอ่ะจาก80ขึ้น25โอ้โหมะนาวก็เริ่มขึ้นแล้วอ่ะพริกเพิกขึ้นทุกอย่างเลยเหมือนฝนมันตกไม่สม่ำเสมอพี่ใส่มะม่วงสั่งเลยครับเข้ามาชมแล้วออกมาด้วยกันก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับเดินสายถ่ายคลิปช่องเราก็เป็นช่องเล็กๆช่องภูธรนะครับ
เดี๋ยวให้เขาดูหน่อยนี่ยำกุ้งสดที่ลูกค้าใส่ปลายำกุ้งสดนี้เท่าไหร่ครับ80บาท80บาทนะครับท่านพอพูดครับผมเอาละปาดใส่ให้หน่อยหนูว่ามีเกียร์ขึ้นให้หน่อยอันนี้คือยำอะไรครับเนี่ยอันนี้ยำถั่วพูครับยำถั่วพูใช่แล้วมีหอมเจียวประกอบถั่วทอดแยกให้ใส่ไข่ต้มอีกเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้80บาท80บาทนะครับโอ้น่าทานมากเลยครับเมนูนี้ก็แวะเวียนมาอุดหนุนก็ได้นะครับร้านยำพี่เรือเพจก็ยำพี่เรือแล้วก็ถ้าเป็นไลน์ก็จะเป็นโบ๊ทแล้วก็ขีด33นะครับโบ๊ทที่แปลว่าเรือถนนพิกัดก็เส้นหนองยะบูเลยจากโรงเรียนอัสสัมชัญมาครับวิ่งมาเรื่อยเลยทางรถไฟมาถ้ามาจากศรีราชาตลาดจะอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากมอเตอร์เวย์ตลาดก็จะอยู่ซ้ายมือเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายยำมานานพอสมควรแล้วครับได้แล้วครับนี่นะครับลูกค้าก็มาใช้บริการกันเรื่อยๆขอบคุณนะครับที่ร้านก็จะมีบริการจ่ายพร้อมเพย์ด้วยนะครับทานมาเลยครับตามนี้เลยได้จ้ะวัตถุดิบที่นี่ก็จะสดใหม่รวมมิทะเลกี่ได้บ้างรวมมิทะเลหอยแครงหอยนางรมแล้วก็กุ้งหมึก90บาทแล้วก็จะมีเป็นรวมของสดแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยครับอ๋อตอนนี้มีเมนูเพิ่มขึ้นมาแล้วครับเป็นกุ้งดองครับกุ้งดองเขาเรียกกุ้งดองกุ้งดองน้ำเปล่าผมไม่ได้ใช้แช่ครับผมใช้ดองเอานี่นะครับดูหอยแครงไม่ทานหมึกเนาะที่เหลือใส่ปกติเนาะทานเส้นอะไรไหมครับก็มีหอยนางรมหอยแครงแล้วก็กุ้งใช่ไหมใช่ใส่เส้นอะไรไหมไม่เอาอ่ะยำแบบธรรมดาเอาใส่ปลาใช่ไหมกุ้งเอาเป็นสุกหรือเอาเป็นดิบดิบโอเคแล้วก็ก็ไม่มีอะไรลวกเลยเนาะสดนะครับเพราะปลาหมึกไม่ใส่อยู่แล้วโอเคทานเผ็ดได้เนาะช่วงนี้ของแพงก็ร้านก็ต้องยอมกำไรน้อยหน่อยแล้วเนาะปริมาณนี่ยังให้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมพี่เพราะเราจะลดก็ไม่ได้เนาะเราก็แบกไว้เองอะโดนกันได้หลายเด้งเลยครับมะม่วงแต่ละเมนูแต่ละเมนูก็เร็วนะครับแป๊บเดียวพี่เหลือทำโอเคกระถิ่นไม่ทานเนาะกระถิ่นนี้กำเท่าไหร่ได้โอ้ผมซื้อกำละ5บาทพูดจากแถวนี้
ยังหาง่ายเนาะผมสั่งผูกเหมือนผูกตายเขาเลยอ่ะก็คือเราสั่งล็อกไว้เลยจองไว้เลยจองไว้เลยมีเท่าไหร่เอาหมดเพราะเราต้องใช้เยอะเนาะอันนี้90บาทอันนี้90บาทเป็นรวมทะเลรวมทะเลนะครับหอยแครงเนี่ยบอกเลยไซส์โตมากไซส์บะลึ่มเลยหอมเจียวเอาไหมแล้ววัตถุดิบนี้ต้องออกไปซื้อเองตลอดใช่ป่ะแรกซื้อเองตอนนี้ผูกกับร้านแล้วเหมือนกันอ๋อคือสั่งเจ้าประจำอย่างเดียวเลยขอบคุณครับ4-5ปีแล้วพี่ผูกกับเขาอะเท่าว่าเราก็จะได้ของมีคุณภาพอะเนาะให้เขาใช่เพราะว่าถ้าไม่ดีคือส่งคืนเลยเขาการันตีให้เราส่งคืนได้ครับกุ้งดองเดี๋ยวพี่ทำน้ำจิ้มให้ไข่นางรมสั่งได้ครับกลับบ้านหรือทานนี่กลับบ้านเนาะทำเลยไหมทำเลยเนาะได้ครับแล้วเมื่อวานฝนตกไหมตกครับแต่ว่าตกแบบปล่อยๆตกหยุดๆตกไล่คนเนี่ยนะใช่เป็นหนึ่งร้านวัตถุดิบคุณภาพนะครับก็คือจะใช้ของแบบเกรดอย่างกุ้งอย่างอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าใครไม่สะดวกออกมาก็บริการสั่งผ่านไลน์แมนได้ครับสั่งได้นะจำพวกเส้นก็จะเป็นเส้นมาม่าเส้นไวๆเส้นแก้ววุ้นเส้นนะครับอันนี้หอยนางรมทรงเครื่องครับนี่หอยนางรมทรงเครื่องนี้เท่าไหร่ครับอันนี้80บาท80บาทมีหอมเจียวกับกระถิ่นแยกให้อีกต่างหากครับแต่พี่เรือไม่ได้นับเลยนะจ้วงมาเลยนะครับใช่ผมใช้กระบวยแล้วก็ไม่ได้ใส่กระปุกด้วยนะครับใช้ตักกะเอาครับกระบวยกระบวยเอาโอเคพี่เรือฝากร้านหน่อยครับก็ฝากร้านพี่เรือยำแซ่บด้วยนะครับหรือว่าร้านยำพี่เรือนะครับอยู่ตลาดสดสุขเลิกถนนศรีราชาหนองยายบูนะครับก็ถ้ามาไม่ถูกก็ไลน์มาถามก็ได้นะครับ ID ก็โบสแล้วก็ขีดตรงกลางเลข3 2ตัวนะครับเปิดทุกวันนะครับช่วงนี้ถ้าวันไหนหยุดก็อาจจะมีแจ้งในเพจได้ในเพจก็พิมพ์คำว่ายำพี่เรือก็เจอเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ